สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอที่แก้ครับไฟล์คลิกขวาราชาครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอเนาะขวาครับนะครับมันจะหมุน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 อยู่จะสังเกตว่าไม่มีอะไรขึ้นครับโปรเซสมันก็หมุนด้วยครับแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆครับโอเคมาแล้วมาลองอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอครับเราเป็นไฟล์ภาพดูไฟล์ภาพครับขวาช้ามากเนี่ยนอนสปอนมาเลยดูจากซ้ายมือก็ไม่มีอะไรขึ้นครับท่านนี้ก็ไม่อ่านนะครับ CPU ก็ไม่ประเมินผลเท่าไหร่ว่าช้าครับโอเคมาแล้วครับดูเถอะช้ามากลองดูหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับโอเคไวนะไม่ได้ไฟล์วิดีโอก็ไฟล์ภาพนะครับมาลองดูตรงนี้ดูส่วนนี้ก็บ้างจะเห็นไหมว่าโฟลเดอร์ก็ช้ากันนะครับรีสปอนส์เลยนะโอเคมาแล้วครับคราวนี้ผมจะนำเสนอวิธีการแก้ไขครับโดยการแก้ไขตัวริจิเตอร์นะครับโอเคครับผมจะนำเสนอวิธีการแก้ไขนะครับด้วยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า C-Window ครับแล้วมันคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะครูมาแล้วครับโอเคครับตัวนี้เป็นตัวเป็นคอนเทกต์เมนูที่เราจะทำการปิดนะครับให้เราไปที่เมนูออปชันนะครับแล้วติ๊กนี่ขึ้นมาครับนี่ขึ้นมาครับก็จะเป็นเมนูทางขวาเวลาเราคลิกนะครับเราจะทำการปิดตัวที่ไม่ต้องการใช้นะเราจะปิดตัวที่ไม่ต้องการใช้ที่มันจะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองซูมออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองคลิกขวาดูนะว่าจะหายมันจะเลือกหรือเปล่านะลืมสักครู่นะต้องทำการสตาร์ทตัวเอ็ดโพเลอร์ด้วยนะครับเราทำการสตาร์ทโพเลอร์เลยนะนี่ครับสตาร์ทโอเคหายแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะหายไหมไปที่รูปภาพครับเนี่ยเร็วขึ้นแล้วพอที่วิดีโอต่อนะครับ
นะเร็วขึ้นนะครับต่างกับเมื่อกี้เยอะเลยนะวันนี้เราต้องการที่จะเปิดอะไรบางอย่างนะครับให้มันเอาแบบที่สามารถสแกนได้ด้วยตรงนี้ครับเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ครับซึ่งมีหลายๆตัวมันอาจจะทำให้อ่านโปรแกรมช้านะครับโปรแกรมนี้เป็น Portable ครับง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการโหลดนะก็ปิดก็เหมือนจะกว่าเนาะเหมือนความรวดเร็วครับตัวนี้ครับคือโปรแกรมนะตัวนี้ครับเป็นของ Narisoft ครับไอทอนสกอร์ลงมาครับสกอร์ลงมาล่างๆก็นั่นโหลดตัวนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ครับรวดเร็วนะครับรวดเร็วนี่การแก้ไขที่ผมนำเสนอครับลองดูโฟลเดอร์ด้วยนะว่าจะเร็วไหมเห็นไหมเร็วขึ้นเลยนะเป็นแบบนี้คลิปตาเลยนะโอเคก็จบการเสนอตอนนี้ครับขอบคุณครับ